ท่านกำลังฟังทศพรสตอรี่พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเล่าถึงวิถีชีวิตแนวคิดและแรงบันดาลใจดำเนินรายการโดยหนุยทศพรวิจักรเมธีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทศพรสตอรี่พอดแคสต์นะครับสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนซึ่งเป็น รีเควสของน้องๆที่เป็นนักเรียนที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ในรุ่มมหาวิทยาลัยนะหรือว่าน้องๆนักศึกษาปริญญาตรีปัจจุบันก็สามารถฟังได้นะเป็นแนวทางที่พี่หนุ่ยได้ทำนะเป็นลักษณะเป็นแผนหรือว่าเออเป็นเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกรดดีๆนะได้เกรดดีๆหรือว่าหลายๆคนบอกว่าประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนเนาะหรือว่าเรียนอย่างไรให้มีความสุขนั่นเองเนาะ สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีความยากมัมีความหนักหน่วงอะไรหลายๆอย่างนะถึงแม้ว่ามันจะฟรีสไตล์กว่าการเรียนระดับมัธยมก็ดีแต่ว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบอยู่พอสมควรนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูในสัดส่วนของคะแนนในรายวิชาต่างๆนะโดยส่วนใหญ่เลยคะแนนเก็บเนี่ยจะน้อยมากที่พี่หนุ่ยเคยเห็นเนี่ยมากๆสุดๆเลยนะก็น่าจะประมาณ20คะแนน ซึ่งถามว่า20คะแนนนี้มีความสําคัญไหมก็มีความสําคัญนะถึงแม้มันจะเป็นคะแนนที่ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าลองนึกสภาพดูนะว่าถ้าหากว่าเราทําได้ไม่เต็มที่เนี่ยแล้วมันขาดไปแบบอีกคะแนนสองคะแนนก็จะเอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายแล้วก็เราอาจจะมาผิดหวังในตอนหลังนะถ้าหากว่าเรารู้ว่าเฮ้ยมันอีกไม่กี่คะแนนเท่านั้นเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของ เรื่องของคะแนนเก็บอะไรเงี้ยพี่หนุ่ยก็จะไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบจริงๆอันนี้คือเราก็จะต้องทําส่งเนาะทําให้ดีแล้วก็ทําส่งอาจารย์ให้ตรงตามกําหนดอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของเราอยู่แล้วอ่ะส่วนในเรื่องของ คะแนนส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นคะแนนสอบพวกมิดเทมไฟ n นลนะครับหรือบางทีมันก็จะเป็นคะแนนสอบแบบพรีเซนต์อะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมอยู่พอสมควรเนาะการเตรียมตัวนี่เตรียมอย่างไรตอนปีหนึ่งเนี่ยพี่หนุ่ยยอมรับเลยว่ามีความกดดันมากนะว่า หลายๆคนก็ได้ข่าวจากรุ่นพี่มาว่าโอ้ยวิชานุ้นก็ยากวิชานี้ก็ยากนะมีคนเคย F อฟด้วยอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นแรงผลักด,ดันนะให้พี่หนุนต้องตั้งใจเรียนอยู่พอสมควรการตั้งใจเรียนนั้นก็คือแบบการเรียนในห้องเรียนนี่ก็คือจะไม่ไม่ไม่ไมปนสนใจในโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างนี้เลยนะก็คือจะฟังอาจารย์แล้วก็ จดเลคเชอร์ตามหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็จะแบบพยายามจดโน้ตไว้เลยว่าตอนนี้เราไม่เข้าใจอะไรตอนนี้เราเข้าใจอะไรแล้วแล้วก็พยายามจดคีย์เวิร์ดที่อาจารย์เขาบอกอาจารย์เขาเน้นอะไรนี้หรือว่าทางที่ดีถ้าหากว่าเรามีเวลาเพียงพอเนี่ยก็คือการอ่านไปคร่าวๆก่อนเช่นสมมุติอาจารย์มีเอ่อเป็นลักษณะเป็นสไลด์อ่าส่งมาให้ดูก่อนว่าเออวันนี้เราจะเรียนอะไรเราก็อาจจะแบบ รีวิวคร่าวๆพรีวิวอ่าพรีวิวไปคร่าวๆก่อนเลยว่าอ่าวันนี้เราจะมีเรื่องนี้อ่าเรื่องนี้เราเคยรู้มาแล้วเรื่องนี้เรายังไม่เคยรู้อ่าถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็พยายามไปเก็บในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดนะครับพอเราทําความเข้าใจในห้องเรียนได้มากที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทําให้หลังจากนั้นเราก็สบายคือพี่หนุ่ยจะไม่ค่อยเอ่อเรียกว่าอ่านหนังสือแบบ สมมุติว่าเรียนจบมาทั้งวันแล้วอ่าแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็อ่านเพิ่มอีกอะไรเงี้ยจะไม่ได้เป็นสายขยันมากขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นสายที่ว่าเรียนในห้องเรียนให้มันจบแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีอะไรที่แบบสงสัยเพิ่มเติมจริงๆอ่ะอันนั้นนะ่ะไปหาเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆจากที่บ้านหรือเวลาว่างอะไรอย่างนี้ได้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของเวลาการอ่านหนังสือเพราะว่าพอเรียนไปสักพักแล้วเนี่ย คือเวลามันจะไหวมากแป๊บเดียวก็จะมิดเทอมและแป๊บเดียวก็จะไฟแนลแล้วอะไรอย่างนี้เราก็ต้องวางแผนให้ดีๆว่าอ่ะอย่างเช่นเราตั้งเป้าไว้เลยอีกหนึ่งเดือนก่อนสอบเนี่ยเราจะต้องอ่านหนังสือเราจะต้องเริ่มอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอืมสมมุติว่าเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนสอบแล้วอีกกี่วันเราจะต้องอ่านให้จบถึงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมีแผนไว้ในหัวเลยว่าอ่าเราจะต้อง ่านเสร็จภายในอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบเนี่ยจะต้องจบหมดทุกวิชาทุกบทที่จะต้องทำการสอบอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพี่หนุ่ยก็ทำแบบเนี้ยมาโดยตลอดในช่วงปีหนึ่งเนาะก็พยายามวางตารางการอ่านหนังสือของตัวเองแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกเรื่องของกิจกรรมคือการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องยอมรับว่าปีหนึ่งเนี่ยกิจกรรมจะเยอะมากๆเลยนะครับเราก็จะต้อง จะถามว่าเราจะไม่เข้าร่วมได้ไหมก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวนะนี่คือแนะนําว่าถ้าเข้าร่วมได้ก็เข้าร่วมไปดีกว่าเพราะว่ามันก็มีหลายกิจกรรมที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักกับใครมากขึ้นทั้งเพื่อน,เอ,นเองเองหรือว่าทั้งรุ่นพี่เองหรือว่าเป็นกิจกรรมที่อาจจะทําให้เรารู้จักกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็นอกจากการรู้จักกับคนต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นการที่ทําให้เราได้รู้จัก การวางแผนการทำงานหรือว่าเปิดประสบการณ์ในการทำงานแบบใหม่ด้วยซึ่งอาจจะหาไม่ได้ในระดับมัธยมอะไรอย่างนี้อ่อันนี้ก็คือแนะนำว่าให้ทำแต่อย่างไรก็ดีในการทำกิจกรรมต่างๆมันก็ต้องจัด p r i o r i t y ด้วยนะครับทั้งการเรียนแล้วก็กิจกรรมอันใดควรมาก่อนอันไหนควรที่จะเอ่อเว้นไว้ก่อนไหมหรืออะไรอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องตัดสินใจในจุดๆ,ๆนั้นด้วยนะครับพี่นุ่ยก็ วางแผนการเรียนในลักษณะประมาณนี้วางแผนการทำกิจกรรมใช่ไหมแล้วก็ถ้าหากว่าเราพอมีโอกาสอาจจะไปคุยกับเพื่อนดูว่าเรามีความเข้าใจแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าก็ลองเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้หรือว่าลองเอาไปถามเพื่อนดูอะไรเงี้ยคือถ้าหากว่าสมมุติว่าเราเข้าใจแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจประมาณหนึ่งแล้แล้วเราลองไปถามเพื่อนเนี่ย บางทีอะ่ะมันอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้มันซ่อนอยู่ข้างในนั้นแต่ว่าแบบตอนที่เราอ่านน่ะเรามองไม่เห็นแต่พอเราได้ไปคุยกับเพื่อนแล้วเนี่ยบางทีมันได้แลกเปลี่ยนความคิดความสงสัยกันอะ่ะแล้วเราก็จะได้หาคำตอบในประเด็นเหล่านั้นอะ่ะซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยที่เราจะต้องไปที่เราได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนคือมันวินวิน,วนทั้งสองฝ่ายเราอะ่ะในฐานะที่เข้าใจแล้วเนี่ย แต่บางทีเรายังไม่ได้เข้าใจจนถึงแก่นของมันจริงๆอ่ะพอเราไปคุยกับเพื่อนปุ๊บเฮ้ยมันมีดีเทลที่ลึกกว่านั้นอ่ะเราก็จะได้มีความเข้าใจแล้วก็มีความแม่นในเรื่องนั้นๆมากขึ้นหรือว่าการถ้าหากว่ามันเป็นโจทย์ถ้าหากว่าวิชามันเป็นโจทย์ลักษณะคล้ายๆคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์อะไรเงีย้ยเราก็สามารถที่จะทําโจทย์แล้วก็เอาไปคุยกับเพื่อนได้ว่าลักษณะขั้นตอนการทำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย ถ้ามีเพื่อนมาปรึกษาเราเนี่ยอย่าไปปฏิเสธนะครับก็พยายามที่จะอธิบายไปเลยว่ามันเป็นอะไรอย่างไรบ้างซึ่งมันจะทำให้เขาได้ความรู้ด้วยแล้วก็มันเป็นการรีวิวตัวเองไปด้วยว่าสิ่งที่เราเข้าใจเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่านะครับเราเข้าใจในเหตุผลของการทํามันอย่างท่องแท้หรือเปล่าอันนั้นนะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือ ส่วนตัวพี่หนุยนะ่ยเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบการโต้รุ่งอะไรประมาณนี้เเพราะฉะนั้นแล้วการก่อนการสอบอะไรเงี้ยสักสองสามวันเนี่ยมันพี่หนุ่ยก็จะไม่ค่อยจะมีเนื้อหาอะไรที่จะอ่านแหละแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพักผ่อนรวมถึงวันที่กําลังจะสอบอย่างเงี้ยก็คือจะนอนเร็วมากซึ่งโดยปกติก็จะเป็นคนนอนเร็วอยู่แล้วนะประมาณแบบทุกวันก็จะนอนสี่ทุ่มอะไรเงี้ย เออซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนวันสอบเนี่ยมันมีความสําคัญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันมีผลต่อความเบลอของเราจริงๆนะแล้วก็เราอาจจะทําข้อสอบได้อย่างไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นตมันจะมีความง่วงมันจะมีความมึนๆอะไรอยู่ในนั้นเนาะเอออันนี้ก็อยากจะบอกว่าเตรียมความพร้อมเต็มเนิ่นๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ก็จะช่วยได้เลยในส่วนตรงนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็สิ่งที่สำคัญแล้วก็ครอบคุมเทคนิคทั้งหมดเลยนั่นก็คือความมีวินัยนะสิ่งที่เช่นสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยเราก็ควรที่จะทำให้ได้ตามนั้นนะหรือว่าถ้ามันทำไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องหาเวลาเชดเชยให้มันได้เป็นไปตามแผนมากที่สุด เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอฝากเอาไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับเทคนิคการเรียนและนี่ก็คือเทคนิคแบบง่ายๆเลยนะครับของพี่หนุ่ยในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเอ่อก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับน้องๆแล้วก็นำไปปรับใช้ดูนะครับพี่คิดว่าถ้าหากว่าเราทำตามนี้ได้เราก็จะสามารถพิชิตเกรด เอนะครับเราจะ g ก็ a ได้เยอะๆได้เกรดที่สวยงามนะครับแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในการเรียนได้อย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะครับอยากจะให้หน่วยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะมาบอกกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ